Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Antathāne bhikkhave āmantayāmi ko vayā dhammā saṅkhārāṁ appamātena sampādetha te. Nakadī jagdāya rakathān vi satchanā prathamadesanā nai satthapakathān. ขอเป็นเพื่อประทับประคองฉลองศรัทธาเติมกุศลบุญญาราศีของท่านสาธุชนที่ได้มาประชุมพร้อมเพรียงกันณลานวัดหนองแล้งแห่งนี้พอสมควรแก่เวลาสืบไปด้วยว่าวันนี้ได้ปรารภงานพระราชทานเพลิงศพของท่านพระครูอุบลสราภิรัตน์อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองแล้ง ที่ได้จากศิษยานุศิษย์ญาติโยมสาธุชนไปอย่างไม่มีวันกลับก็ต้องขอแสดงความอาลัยต่อทางจากไปถึงดวงจิตดวงวิญญาณของหลวงปู่และญาติโยมสาธุชนก็ได้พร้อมเพรียงกันได้จัดให้มีการพระราชทานเพลิงศพถวายท่านเป็นวาระสุดท้ายโดยทางคณะสงฆ์นั้น ได้มีหลวงพ่อพระครูวิราชกิจจาภรณ์เจ้าคณะอำเภอได้มาเป็นแม่งานคอยเอาใจใส่ลูกหมูลูกคณะตั้งแต่วันเริ่มต้นที่หลวงปู่ท่านจากไปหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอก็ไม่ได้ห่างก็มาตลอดนอกจากทางคณะสงฆ์แล้วทางบ้านเมืองก็ยังมีท่านนายอำเภอท่านเสด็จวันสุขคุณนายอำเภอรอนพระเดงท่านก็ได้ ให้ความสำคัญกับงานนี้เพราะว่าในช่วงนี้ภาระทางบ้านเมืองเหตุการณ์บ้านเมืองก็จะบอกว่าไม่ปกติก็ไม่ปกติโดยปกติแล้วท่านต้องดูแลแต่วันนี้ท่านก็ให้ความสำคัญกับงานวัดก็ถือว่าทางญาติโยมชาวบ้านหนองแล้งได้รับความอบอุ่นจากทั้งเจ้าคณะอำเภอ ทั้งท่านนายอำเภอมาให้เป็นกำลังจิตกำลังใจนอกจากผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ยังมีท่านผู้ใหญ่บ้านท่านกำนันท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆก็มาแม้กระทั่งข้าราชการและหลายหน่วยงานก็มาก็ต้องขออภัยที่ได้ไม่ได้กล่าวนามถึงญาติโยมสาธุชนทุกท่านก็ไม่ต้องประนมมือวันนี้เรามาส่งสักการหลวงปู่ผู้เป็นที่รักของเรา ได้มาบำเพ็ญบุญกุศลตั้งแต่วันที่ท่านได้จากเราไปก็ต้องกล่าวคำแสดงคำเสียใจอะไรต่อญาติโยมอีกครั้งเนื่องจากว่าณปัจจุบันนี้วัดวาพระศาสนาก็จะมีผู้มาอยู่รักษามาสืบทอดนั้นก็น้อยลงเต็มทีการที่จะหาพระมาอยู่จำพรรษาแล้ว จนกระทั่งได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เหมือนหลวงปู่นี่ก็ยากยิ่งทุกวันนี้การที่จะได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ก็แล้วแต่ปีไม่เหมือนสมัยก่อนก็ถือว่าหลวงปู่ของเรานี้ท่านได้บำเพ็ญบุญกุศลมาถือว่าท่านมีบุญญาติโยมสาธุชนเพราะว่าท่านเพิ่งได้รับพระราชทานได้รับพระมหากรุณาที่คุณปีที่แล้วนี่เองได้เป็นพระครู แต่พอมาถึงปีนี้ไม่มีการโปรดไม่มีการโปรดเพราะฉะนั้นถือว่าหลวงปู่ของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญอันที่จริงหลวงปู่ของเราท่านก็ไม่ได้ยึดติดหรอกไม่ได้ยึดติดในยศถาบรรดาศักดิ์แต่เมื่อเจ้าคณะผู้ปกครองที่ใกล้ชิดอย่างหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอหลวงพ่อพระครูวิราชกิจจาภรณ์ท่านเห็น หลวงปู่ท่านได้ดูแลวัดวาพระศาสนาได้ดูแลญาติโยมเป็นที่พึ่งเป็นเนื้อนาของนาบุญของญาติโยมท่านก็มองเห็นความสำคัญ
ได้ยกย่องจึงมีการให้เสนอผู้บังคับบัญชาไปตามลำดับอันที่จริงหลวงปู่ของเราท่านเป็นพระบ้านบ้านพระบ้านบ้านนั้นคือพระที่อยู่กับญาติกับโยมนี่แหละไม่ได้มีความมุ่งหวังในยศในตำแหน่งแต่เมื่อได้รับพระมหากรุณาธิคุณแม่ท่านก็ถือว่าเป็นบุญของญาติโยมด้วยเป็นบุญของท่านด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้การที่ท่านได้จากพวกเราไปมันก็ขึ้นอยู่กับหลักไตรลักษณ์นั่นแหละที่เรียกว่าสามัญลักษณะทุกคนเกิดมาแล้วเป็นเหมือนกันหมดไม่ว่าจะยากดีมีจนไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่ตกอยู่ในอำนาจของหลักไตรลักษณ์หลักไตรลักษณ์นั้นก็มีอะไรบ้างอนิจจาหรืออนิจจังทุกขังหรือทุกขาก็แล้วแต่อนิจจังทุกขังอนัตตาสามตัวนี้มีอยู่ในทุกคนมีอยู่ในทุกคนมีอยู่ในตัวของทุกคนที่ท่านเรียกว่าสามัญลักษณะคำว่าสามัญก็คือเสมอกันมีเสมอกันอยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนยากดีมีจนไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่ตกอยู่ในตัวนี้อย่างเช่นคำว่าอนิจจังความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกคนมีหมดเกิดมามีความแปรปรวนแปรปรวนตั้งแต่อยู่ในท้องของมารดาพอมาปฏิสนธิในท้องของมารดาก็จากที่ยังไม่เป็นรูปร่างก็มาเป็นรูปร่างจนกระทั่งคลอดออกมาตั้งแต่แบบอกจนกระทั่งณปัจจุบันนี้ความแปรปรวนมันเกิดขึ้นกับเราไม่ต้องสังเกตคนอื่นอันนี้จังที่ท่านไม่ได้ให้ไปดูคนอื่นให้ดูตัวเรานั่นแหละจากเป็นเด็กเล็กมาเป็นเด็กโตจากเด็กโตเป็นหนุ่มเป็นสาวจากหนุ่มสาวณปัจจุบันนี้พวกเราที่นั่งอยู่นี้เกือบจะ 40-50 คนเนี่ยอยู่ในศาลาบำเพ็ญกุศลหลังนี้เนี่ยญาติโยมล้วนแล้วแต่เป็นไม้ใกล้ฝั่งท่านว่าท่านบอกภาษาชาวบ้านมันก็บอกว่าเริ่มเข้าดาวเลยแล้วญาติคุณจะบ่ละเข้าดาวญาติปีใหม่เลยมันก็เข้าดาวปีใหม่แต่ว่าเฮาเข้าดาวสิไปเข้าเมษเด้เออบ่แม่นแฟนแต่เป็นจริงอย่างนั้นนั่นก็หมายความว่าอายุของเราเนี่ยมีอายุมากขึ้นหมายความว่าเรากำลังเดินเข้าไปสู่ป่าพญามัจจุราชทุกวันทุกวันเชื่อสิดีใจกระทำว่าอยู่หลายคนไหนละย่าย80จะเสียฟ้าไปดีใจนั่นคือสิ่งที่เสียไปอันเห็นหน้าเด็กปีนี้เด็กเขา20กระสอบปีหน้าเด็ก30กระสอบนั่นจะดีใจได้แต่ว่าร่างกายบอกว่าอายุ30-40นี่บ่เรื่องที่น่าดีใจเลยไม่เป็นเรื่องที่น่าดีใจเพราะอะไรเพราะว่ายิ่งอายุมากเข้าเท่าไหร่มากขึ้นเท่าไหร่นั่นก็หมายความว่าอายุของเรานั้นเวลาของเรานั้นน้อยลงน้อยลงลดน้อยถอยลงทุกมือทุกมือท่านอุปมาเหมือนกับวัวเหมือนกับนายเพชฌฆาตนายเพชฌฆาตจูงวัวไปสู่ลังประหารลังประหารคือมังสีขาย่ามเฮาเฮ็ดบุญน่ะเนาะป่านเขาผู้สูบเห็นแต่ว่าย่ามเห็นบุญว่าให้บุญไปเอาง้อไปขังก็ถือว่ามีเนาะจะเห็นทั้งอื่นมากเป็นว่าเอาบุญมาแล้วก็ไปขังง้อได้วัวที่เดินตามนายเพชฌฆาตไปเนี่ยยิ่งก้าวสาวเท้าก้าวเร็วเท่าไรอายุมันก็สั้นลงสั้นลงสั้นลงทุกทีทุกทีพวกเราก็เหมือนกันในครั้งพุทธกาลท่านกำหนดอายุของคนไว้ประมาณ100ปีทางพุทธการก็คือสมัยพระพุทธเจ้าบอกว่าคนอายุยืนมาหนึ่งเป็นประมาณ100ปีถ้าเกินกว่านั้นก็มีไม่มากแต่เมื่อล่วงการผ่านมาณปัจจุบันนี้ 2,500 กว่าปีหรืออาจจะถึง 2,600 ปีอายุของคนเราณปัจจุบันนี้ตั้งแต่ครั้งพุทธการมาถึงปัจจุบันท่านบอกว่า100 ลบ 1 100ปีลบออก1 100ปีลบออก1ก็แสดงว่าตอนนี้อายุของคนเรานั้นอายุไขก็ประมาณ75ปีนี่คืออายุไขณปัจจุบันนี้ถ้าพูดใดที่มีอายุ75แล้วยังแข็งแรงนั้นต่อไปนี่ก็คือกำไรชีวิตแต่จะดูได้มากเท่าไหร่นั้นก็บอกไม่ได้บอกไม่ได้เพราะ
ยิ่งอายุมากเท่าไรเท่าไรนั้นก็คือหมายความว่าเราก็ยิ่งเดินเข้าไปสู่ปากแห่งความตายทุกวันทุกวันเริ่มนอกจากอายุจะมากเรียวแรงก็ถดถอยลงหรือยังตึงตังอยู่บ่มีแม่ยายนั่งอยู่นี่ยังตึงตังอยู่บ่มีผู้ใดตึงตังนอสิลงก็โอ้ยสินั่งก็โอ้ยเหมือนดอกไม้ลอยไม่มีเกสรวาจาสัตว์เนี่ยนะพอจะจองส่วนมนต์เนาะแม่นบ่ล่ะถ้าดอกไม้มันสิร่วงเมื่อใดพวกเฮาได้คือดอกไม้นี่ถ้ามันกําลังสิร่วงนี่คือคันบักม่วงเนี่ยเห็นบักม่วงเนาะบักม่วงมันกันมันเติมมันเติมแล้วก็นับมือได้เลยอยู่ได้สักมื้อนั่นแหละใบไม้ก็เหมือนกันถ้ามันเหลืองนั่งอยู่นี่อุปมาให้ทั้งใบไม้เหลืองได้นี่มันสิร่วงเมื่อใดบ่ฮู้ดอกอยู่ดีๆก็สิบอกว่าโอ้ไปแล้วไม่ใหญ่น่ะปฏิวาเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนี่แหละคือหลักอนิจจังทุกขังเมื่อมีอนิจจังความแปรปรวนเกิดขึ้นกับสังขารร่างกายของเรามันก็จะมาพร้อมกับความเป็นทุกข์ที่ยังไม่ย่ายเป็นทุกข์เจ็บหัวปวดท้องก็ทุกข์อยู่แต่ว่าท่านบอกว่าทุกข์ประจําสังขารทุกข์ประจําสังขารนี่ยังทุกข์เพราะการเกิดเกิดก็เป็นทุกข์เพราะว่าได้ในสวดมนต์จําบ่ได้ชาติปิทุกขาชรลปิทุกขามรณังปิทุกขังนี่ท่องซื้อในสวดซื้อบ่ได้คิดดอกเนาะชาติปิทุกขาความเกิดก็เป็นทุกข์เกิดเป็นทุกข์ขึ้นได้แม่ผู้เป็นองค์ท้องมันบ่ทุกข์เพิ่นก็ทุกข์ของเพิ่นแต่ว่าบ่แม่นผู้ที่อยู่ในท้องนั้นทุกข์แต่ยังบ่ยินยอมทุกข์เพราะต้องนอนอยู่ในสถานที่แคบๆตั้ง9เดือนทั้งคน10เดือนแต่ว่าตรงมือนี่อาจจะบ่ฮอดเนาะ7 8เดือนก็คลอดแล้วคลอดแล้วต้องอยู่ในสถานที่แคบๆเหยียดขากับบ่ได้เหยียดแขนกับบ่ได้เพิ่นบอกว่าอยากให้เห็นว่ามันทุกข์จังได๋ไปนั่งอยู่ในองค์เพิ่นเด้อว่าร้องร้องจักร้องว่าจะฟ้องตอนน้อยๆมันจําบ่ได้เพิ่นว่าจำไม่ได้ว่าตอนเด็กอยู่ในท้องแม่ทุกข์ยังไงเอาเป็นนักอยู่ในโรงพยาบาลต้องโดนเก้าเดือนดอกเอาจะสมองเลยตายพอดีไม่ต้องไปนั่งในโรงไม่ต้องไปนั่งสถานที่แก่ๆอย่างนั้นฟังจะได้ตะมาเฝ้าพอสัก10นาทีพีคแล้วเนาะนั่งน่ะคือความทุกข์มันทุกข์แน่ท่านบ่นั่งเฮาก็บ่ทันบ่ได้พิจารณาเพราะฉะนั้นนี่แหละคือชาติปีทุกขาเมื่อจะคลอดเพิ่นก็บอกว่าตะมุดออกจากสถานที่เจ็บแคบเพิ่นว่าความทุกข์มันเกิดขึ้นนี่คือชาติปีทุกขาชราปีทุกขาเป็นยังไงธรรมะยังโอ้โหเนี่ยธรรมะยังเป็นเบาอยู่แต่ว่านั่งอยู่นี่โอ้โหเพิ่นไม่ออกผมแบบล็อกดอกเล่านี่โอ้โหเพิ่นแล้วชาติปีทุกขาเป็นยังไงไม่ใช่เดี๋ยวไม่เข้ามาน้ำพอซื้อไปเท่าไปก็ได้อาตมาในใจหนุ่มเนี่ยจะไม่รู้จักว่าชาติปีทุกขามเป็นอย่างไรไม่รู้แต่สำหรับญาติโยมที่อายุเกิน60แล้วหรือรับพรผ่อนมาก็ได้60ได้50กลับไปแล้วมันออดออดแอดแอดเนี่ยใจเนี่ยฮึดที่แม่นว่านี่นั่งนี่ใจฮึดใจเนี่ยยังเป็นสาวอยู่นั่งใจเพิ่นฮึดคืออย่างหนึ่งลูกหลานว่าแม่อย่าไปเห็นมันอยู่ซื่อแน่หึสิมาบอกกูเพิ่นว่าเนี่ยแม่บ่ล่ะนี่เพิ่นว่าใจยังฮึดอยู่เพราะใจยังฮึดใจยังฮึกเหิมอยู่เวลาย่างเป็นอย่างมันสังเกตแต่ของว่าหัวมันจะไปก่อนไงหัวมันดวนไปก่อนนั่นแหละคือใจมันฮึดมันฮึกเหิมมันใจว่าเป็นสาว15 16ได้แต่สังขารมันไม่เอื้ออำนวยขามันพกแม่มันบ่พกเด้แม่บ่ล่ะคันแม่นสมัยก่อนนั้นเพื่อนเพิ่นมีปอกมีแป้งมันนั่นบ่ตํามันบ่เสมอกันกระตําแต่ว่าตัวมือนี่มันบ่มีแป้งเพิ่นก็เอาปูนไปเบิ่งแค่ไอ้มุ้งสาดน้อยๆบอกว่ามันยกมันก็บ่ยกได้ขานั่นแหละคือเข่าเนี่ยย่างนั่งนี่มันสมบัติกองคนก็ชกขึ้นมาได้ย่างซอดรอดลุกขึ้นได้ลุกพอได้นั่นแหละคือความแก่เป็นทุกข์กันว่าสังขารทั้งหลายนี่เวลาเฮาสิย่างไปนั่นไปนี่เฮ็ดอันนั้นอันนี้แต่ก่อนนี่ลบก้าวมือนึงได้เป็นท่านมัดแม่นบ่ล่ะเป็นรับจ้างนำหน้าได้ทุกมือนี่เฮ็ดได้บ่ล่ะ
ถ้าเสียตัวเจ้าของยังบ่รอดแต่อาตมาผู้เทศน์ที่พวกท่านได้บ่รอดบ่ท่านได้เห็นยังบ่ออกอยู่ถ้าว่าไม่ออกนั่งก็ดีเห็นบ่แล้วนี่ผู้บ่แล้วตาไปจังได๋บ่ฮะเห็นบ่บ่ละยายจะสิว่าตาบ่ยายเด้ตาก็บ่เห็นหูหูก็ว่ากันท้องใส่จันทร์เล่นได้ยินว่ามันสิเกิดสงครามกันเนาะแม่นบ่นะนั่นแหละคือชราปีทุกขาความแก่เป็นทุกข์อยากเทศนั่นอยากไปหันไปนี่อย่าบทว่าอย่างไปนั่นไปนี่อยากจะมาว่าผิดตายพวกนั้นนี่ขออภัยเด้อเห็นท่านมาตั้งหันตั้งเทศอยากมาแต่ว่ามาบ่ฮอดบ่มีผู้ใดมาเฮือนอยู่ใกล้ทางทางวัดแต่มาบ่ฮอดนั่นแหละคือชราปีทุกขาชราปีทุกขานี่แหละเป็นแบบนี้แหละทุกข์แต่นั้นต้องรู้ว่าทุกข์ว่านั้นเพิ่นก็ยังบ่ยอมเด้แม่นบ่แม่นยอมอยู่บ่บ่ยอมเป็นอย่างจังว่าบ่ยอมเฮ็ดบุญสาธุเด้อเสื้อซ่าหน้าเพิ่นว่าแม่นบ่ล่ะสาธุเด้อว่าเสื้อซ่าหน้าย่าอย่าบ่เกิดโอ้ว่าบ่ทุกข์อยู่นั่นน่ะพระพุทธเจ้าบอกว่าเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์ก็ยังจะบ่เกิดอีกอยู่ว่าย่าเนาะกูเทศก็จะบ่เกิดคือกันนั่นล่ะบ่แม่นตะวันไม่ออกดอกต่อมาอย่างละบ่มรณะปีทุกขังตายเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ใครละทุกข์เฮานั่งนี่ทุกข์ยอดพระท่านมันตายบ่บ่แม่นเด้ตัวเป็นทุกข์เองตัวของท่านพระครูอุบลสาราวิรัตน์ทุกข์เองพวกเราที่ทุกข์เพราะอะไรเพราะความรักพลาดเราพลาดพลาดจากบุคคลนั้นเป็นที่รักพลาดพลาดจากสิ่งของอันเป็นที่รักเราก็เกิดทุกข์เพราะว่าพระท่านเข้าลูกหลานไปหุ่นแต่ได้เลี้ยงมากแต่แบบบอกเขามาเปิดอู่ให้สองอู่สามอู่พอใหญ่ขึ้นเข้าหุ่นนี้ล่มเทศไอ้น้ำลูกน้ำหลานนั่นแหละทุกข์นั่นแต่ไอ้ตัวเนี้ยเขาเรียกว่าทุกข์เพราะพลัดพรากทุกข์เพราะพลัดพรากเพราะได้เห็นหน้าลูกหน้าหลานเพราะว่าเพิ่นเลี้ยงมาแต่น้อยแต่ใหญ่แต่น้อยอยู่เด้จนพันใหญ่เขาขึ้นล่มเลี้ยงเลยเขาเข้าไปเปิดอู่ให้สองอู่สามอู่เขามีนั่นเขามาอีกเขามาเปิดตู้มีอีกแม่บรรยายแต่ความที่ทุกข์ก็คือหลวงพ่อพระครูอุบลสราภิรัตน์ทุกข์เองเป็นอย่างเป็นพุทธบัณฑ์เป็นบอกว่าคนเท่านี้เวลาตายเนี่ยอุปมาเหมือนจะงูรอบข้าวไปออกเห็นงูรอบข้าวอยู่เนาะงูเห่างูยังก็แล้วแต่แหละมันการรอบข้าวของงูนั้นคือการต่อชีวิตแต่คนเท่าบ่ได้รอบข้าวเนี่ยคืองูเด้เพราะฉะนั้นงูเนี่ยเวลามันลอกคาบเนี่ยกลัวมันจะลอกคาบสุดหางนี่โอ้เบิดเฮี้ยนเบิดแหงเบิดเหือเบิดเฮี้ยนเนี่ยไปใส่บ่ได้นอนอยู่หั่นน่ะเป็นมือคือกันงูลอกคาบเพราะฉะนั้นคนเวลาตายท่านก็อุปมาเหมือนกับงูเหมือนกันกายหยาบกับกายทิพย์เนี่ยมันจะถิ่มกันมันสู้กันเด้พอเป็นตายแล้วลูกยางเอาคือออกเพื่อนเฮาเบิ่งหนังเด้คือเฮาเบิ่งหนังเบิ่งละครเนี่ยตายปุ๊บวิญญาณออกไปย่างต้นไปแล้วมาเบิ่งเจ้าของมันโมเมนต์นึงท่านบอกว่าการต่อสู้ระหว่างกายหยาบกับกายทิพย์นี่มันทรมานมากกว่าจะทิ้งกายหยาบได้นี่ไอ้กายทิพย์น่ะมันเกิดความทุกข์ทรมานแสนสาหัสตายแล้วไม่พอตอนที่ออกจากร่างนั้นยังสิตายเป็นรอบ2อยู่นั่นนั่นคืออุปมาการความตายเหมือนกับงูรอบข้าเป็นทุกคนนะเป็นทุกคนไม่ว่าเศรษฐีไม่ว่ายาจบไม่ว่าใครก็แล้วแต่พอถึงตายแล้วก็เป็นเหมือนกันหมดจากกายหยาบจะกายทิพย์จะทิ้งกายหยาบนั่นแหละคือความทุกข์มันเกิดขึ้นส่วนทุกข์อื่นที่จรมาทุกข์เพราะความพลาดพลาดอย่างพวกเราที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาเป็นญาติพี่น้องของหลวงปู่พระครูอุบลสราภิรัตน์เนี่ยนั่นคือความทุกข์เพราะความพลาดพลาดเราก็โศกเศร้าเสียใจไม่อยากให้ท่านจากเราไปอยากให้ท่านอยู่กับเรานานๆแต่ว่าความเป็นจริงเราก็ปรารถนาไม่ได้อันนี้คือสามัญลักษณะข้อที่2ก็คือทุกขังสามัญลักษณะข้อที่3ก็คืออนัตตาอนัตตาท่านแปลว่าไม่ใช่ของเราที่เราสวดไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เราไม่ใช่เขาน่ะสวดซื่อๆหรอกสวดเป็นนกแก้วนกคุณท้องก็เคยนั่งมาพิจารณาตาเชื่อแน่นบ่แม่นบ่สวดดูแต่ว่าผมงอเป็นคนยอมรับได้นี่ยังหาแนวมายอมอยู่เด้อันนี้ของผมกูเออ
อันนามันอันเหี่ยวเหี่ยวแน่ก็ไปจ้างก็ดึงเด้แม่นบ่ล่ะจ้างก็ดึงมาผูกไว้งอนต่อบนนครเกี่ยวไว้พร้อมจะพร้อมบ่ล่ะยายบ่แม่นก็อย่างตาหรือบ่แม่นหูกับบ่แม่นเพราะฉะนั้นสรุปแล้วอะไรไม่มีอะไรเป็นของของเราไม่มีอะไรเป็นของของเราถ้าเป็นของของเราเราต้องเป็นผู้ปกครองมันได้ต้องสั่งการมันได้เวลามันจะเจ็บไข้ได้ป่วยมันต้องขออนุญาตเราสิไอมันก็บ่ขออนุญาตแม่นบ่ยายสิเป็นโควิดมันก็บ่ขออนุญาตเนาะหรือว่าขออนุญาตอยู่อันเอลซี่นี่มันบอกว่ายายไปสิออกไปสิรอดเด้อมันบอกอยู่บ่นั่นแหละมันไม่ขออนุญาตสักอย่างนั่นแหละเพิ่นจึงบอกว่าไม่ใช่ของของเราเพราะฉะนั้นอย่าสิไปบอกว่านั่นคือลูกกูหลานกูอันนั้นก็ให้หน้ากูอย่าสิไปว่าได้ยายมีหยังก็เฝ้าโดนในลูกในหลานในเบิดมีให้มีหน้าใหญ่ก็ยากมันย่ำหลังแต่ว่ามันก็จงไว้ในจักน้อยให้เขาได้เลี้ยงกันโดนในเบิดแต่เขามาฝากไว้วัดนี้เขาสิไล่ออกจากเฮือนต้องเอาไว้แน่เขาได้เลี้ยงเจ้าของจะบอกว่าผู้ใดมันเลี้ยงกูผู้ตายแล้วจะเอาว่าอันโอนในเบิ้นน่ะแบ่งให้ผู้นั้นผู้นี้ไปหาลูกสาวใหญ่กันอีแม่ก็คือมันน้ําไปหาบักนันเถียสิว่าเด้พอไปหาลูกชายก็สิว่าอีแม่เจ้ามาอยู่โดนเนี่ยเป็นหาบักนันติล่ะมันได้หลายบ่โมก็สิว่าเด้อย่าสิไปโอนให้เขาเฝ้าโอนให้เขาเบิ้นนี่เป็นญาติโยมสาธุชนของที่เสมอกันทุกคนมีอยู่ในตัวของเราเนี่ยท่านเรียกว่าสามัญญลักษณะมีเหมือนกันหมดทุกขังอนิจจังทุกขังอนัตตาผู้เทศก็เป็นไม่ใช่เฉพาะญาติโยมเป็นเหมือนกันแต่ว่าใครจะพบจะเจอก่อนกันแค่นั้นเองแต่ทุกคนจะเจอเหมือนกันหมดมีเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นองค์พระเดชพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จึงเตือนไงพระองค์ได้ตรัสเตือนให้พวกเราไม่ประมาทว่าหันตทานิภิกขเวคำว่าภิกขเวในที่นี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไม่ได้หมายถึงแปลว่าพระนะภิกขเวตัวนี้ท่านแปลว่าดูก่อนบุคคลหรือว่าดูก่อนท่านผู้เห็นภัยในสงสารใครได้นำมาพิจารณาเห็นภัยในสงสารก็คือภัยสามตัวนี่แหละภัยในสงสารก็คือความเกิดความแก่ความตายนี่แหละถือว่าเป็นภัยในสงสารหรืออนิจจังทุกขังอนัตตานี่แหละถ้าใครเห็นภัยในสงสารบุคคลนั้นชื่อว่าเป็นภิกษุบริสุทธิ์แต่ว่าไปเป็นพระอย่างเดียวเพราะฉะนั้นคำที่เป็นโอวาทที่พระพุทธเจ้าได้ตัดเป็นปฐมโอวาทนั้นหมายรวมหมดทั้งพระทั้งโยมเตือนว่าสังขารทั้งหลายมีความสิ้นไปมีความเสื่อมไปและสิ้นไปเสื่อมไปยังไงก็คือเขาเห็นนี่แหละสังขารทั้งหลายมันเสื่อมไปตาเพื่อเลี้ยวมันอยู่ใกล้ใจคนก็เลี้ยวเห็นน่ะตรงมือนี่เห็นเป็นยังไงล่ะครับบ่ใส่แว่นก็บ่เห็นอ่านหนังสือนี่บ่ต้องพาโยมกับอาตมานี่ก็ถ้าสิให้อ่านหนังสือนี่บ่ใส่แว่นอ่านบ่ออกเด้มันเป็นตื้อใส่กันเบิดแล้วนั่นแหละคือมันเสื่อมแต่ก่อนนี่มองได้ชัดเลี้ยวด้วยใครจะอ่านออกต้นหนังสือแต่ทุกวันนี้ต้องมีตัวช่วยนั่นแหละคือความเสื่อมหูจะเคยเบากันไปคอยซึมกันก็ได้ยินแต่ทุกมือนี่ต้องเพิ่มวอลุ่มขึ้นมาจนได้ยินถ้าบ่เพิ่มวอลุ่มบ่เพิ่มนะครับเบากันบ่ได้ยินนั่นแหละคือความเสื่อมไปทุกสิ่งทุกอย่างเนื้อหนังเคยเต็มเคยตึงเคยสวยเคยงามเคยสดเคยงามแต่นั้นยากกันผู้เบาหยาบกันตัวมือเป็นยังไงกันใครก็ซื้อก็พอเอานั่นแหละมีความสิ้นไปและก็เสื่อมไปแต่หลวงปู่เพิ่นสิ้นไปแล้วคือเบิดแล้วเบิดลมหายใจนั่นคือสิ้นไปนั่นแหละองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเตือนพวกเราว่าอย่าประมาทเด้อให้ใช้ชีวิตนั้นอยู่ด้วยอย่าใช้ชีวิตด้วยความประมาทให้อยู่ด้วยบุญด้วยกุศลให้อยู่ด้วยความงามความดีก็เราเอาหลวงปู่มาเป็นตัวอย่างญาติโยมเมื่อเรามางานอย่างเนี้ยท่านให้เราพิจารณาเอาประโยชน์สองอย่างในเบื้องต้นแต่ว่ากันว่าประโยชน์สองอย่างกับเบื้องต่างบ่มีแห้งประเทศต่างนั่งอยู่นี่แต่ว่าพอออกไม่ออกนั่งอยู่ใกล้ๆว่าจะมีแห้งอยู่แต่มีแห้งอยู่ประโยชน์สองอย่างท่านให้เราน้อมนำเข้ามาสู่จิตสู่ใจนั่นก็คือพิจารณาธรรมิกธรรมประโยชน์ประโยชน์ในปัจจุบันประโยชน์ในปัจจุบันไม่ว่ากันไหนเป็นว่าหนึ่งอุปมาจากคำว่าอุทธานสัมปทา
เพิ่นสอนให้เฮาขยันหมั่นเพียรในการประกอบสัมมาอาชีพในการมันทำความดีสร้างความดีสร้างบารมีให้เกิดขึ้นกับตัวเองสร้างอนุสาวรีย์ไว้ให้คนอื่นได้กล่าวถึงโอ้ยกับนั่นอยู่คือสิดีเนาะไปไงนั่นอยู่คือสิดีเนาะนี่คือการสร้างอนุสาวรีย์สร้างคุณงามความดีให้คนอื่นได้กล่าวถึงโอ้ยญาติจังสิคิดฮอดแม่ใหญ่นั่นเด้อให้ท่านได้เว้าหาเด้อญาติเด้ออย่าสิให้เขาได้บอกว่าจะเป็นตายนั่นตายสิว่าเด้อุทานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรการประกอบสัมมาอาชีพการสร้างหลักปักฐานอันนี้เรียกว่าอุทานสัมปทา2อารักขสัมปทาเมื่อสร้างคุณงามความสร้างหลักปักฐานได้มีรายได้เกิดขึ้นก็ต้องรู้จักใช้รู้จักจ่ายใส่ขึ้นให้มันเป็นอย่าสิใส่สุรุ่ยสุร่ายหลายเองในสมมือนี่อย่าสิว่าแต่โอ้รัฐบาลให้300อย่างดีใจขนาดใช้จ่ายให้ระมัดระวังอย่าใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายหรือถ้าเราจะมามองในฐานะในธรรมะคำว่าอารักขสัมปทานถึงพร้อมด้วยความการรักษานั้นก็หมายความว่าเมื่อเราสร้างคุณงามความดีขึ้นมาแล้วเหตุจังไหนพูดง่ายความดีเขาสิคงทนคงทีเหตุจังไหนพูดง่ายความดีเขาสิอยู่ตลอดไปอย่างพวกนักการเมืองการเมืองกันบางเท่าในระอบตอนี่นายกจังสิก็ได้เป็นนายกได้เป็นอบตเหตุจังไหนสมัยนั้นเขาจะกินหอดเขาเหตุจังไหนสมัยนั้นเขาจะเลือกเขาอีกนั่นแหละคือรักษาคุณงามความดีสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นแล้วก็มารักษาคุณงามความดีอย่าสิให้ความสิ่งหล่อใจมันมาจูงใจให้เข้าไปเห็นสิ่งบ่ดีบ่งามนี่เรียกว่าอารักขสัมปทาบ่แม่นว่ารักษาแต่ทรัพย์สินเพื่อต้องอย่างเดียวรักษาความดีที่เกิดขึ้นที่เราทำให้มันคงที่คงทนไว้เพราะอะไรเพราะคุณงามความดีน่ะสร้างยากเฮาเฮ็ดมาตลอดชีวิตไม่ออกพอออกสร้างคุณงามความดีมาตลอดชีวิตเนี่ยสามารถตั้งแต่เกิดมาจน50-60ปีแต่ถ้าเราทำความผิดพลาดข้อเดียวครั้งเดียวแค่นั้นแหละเขาจำยังได้บ้างจำสิ่งบ่ดีแม่นบ่สร้างความยากมากความดีมากเขาบอกเคยกล่าวเต็มปากถ้าเราทำความผิดพลาดแค่ครั้งเดียวเขาก็จะว่าว่าผู้นั้นเป็นจังสันจังสีโจทย์ฐานจังเบิดบังแต่ว่าสร้างคุณงามความดีมา50ปี60ปีบ่มีไผบอกถึงแค่คนเพราะฉะนั้นอารักขสัมปทานที่สำคัญอย่าปล่อยจิตปล่อยใจอย่าเผลอใจให้ความไม่ดีที่เรียกว่าอกุศลหรือว่าดีเอิ้นว่าบาปหรือว่าที่เอิ้นว่าความชั่วเพียงกันแล้วแต่มันเกิดขึ้นในจิตในใจประการที่สองประการที่สามก็คือจากมาจากคำว่ากัลยาณมิตรมีพิษมีมิตรมีเพื่อนมีพรรคพวกที่ดีเลือกพบแต่มิตรสหายที่ดีเลือกพบแต่คนดีอาพบคนบอดีมันก็จะไปบอดีได้ผู้เฒ่าผู้แก่ว่าจังได๋ก่อพอมูแห้งก็เป็นแห้งพอโมกาก็เป็นกาแม่นอยู่บ่ย่าเพิ่นว่าซั่นอยู่บ่เนาะเพิ่นว่าซั่นเด้พอมูแห้งเป็นแห้งพอมูกาเป็นกาคันพอมูหงก็เป็นหงเด้แม่นบ่เพราะฉะนั้นเราก็เลือกเอาว่าเราจะเลือกพบยังไงถ้าเฮาพอบ่ดีบ่ถึงแม้ว่าเฮาจะร่ำรวยยังก็แล้วแต่มีเงินทรัพย์สินเงินทองแค่ยังก็แล้วแต่เอาบ่อยู่เด้รักษาบ่ได้รักษาบ่ได้หรอกมันก็จะมาปอกหลอกเฮาติมันก็จะชวนเฮาไปลงทุนในทางที่บ่ถูกซั่นติแม่นบ่มันแห่งทุกมื้อนี่แห่งการลงทุนมันแห่งหลายเด้เดี๋ยวบ้านเฮาก็สิบ่มีเนาะอันเพิ่นแต่น้อยๆเพิ่นบ่มาเข้าโรงเรียนนะนี่อยู่บ่บ่มีหรอกมันจะชวนกันไปเข้าโรงเรียนเป็นนักเลขอย่างนี้เนาะนั่นแหละเพิ่นว่าพบหูแห้งก็เป็นแห้งพบหูกาก็เป็นกาเพราะฉะนั้นการพบเพื่อนนี่ก็สําคัญถ้าเราพบเพื่อนที่ดีเขาก็ชวนเราไปในทางที่ดีไปทำในสิ่งที่ดีสุดท้ายข้อสุดท้ายก็คือสัตตุอานตสัตสัมมานัตตาความมีความเสมอต้นเสมอปลายเสมอต้นเสมอปลายจากที่บ่เคยมีจากบ่ทันได้มีตำแหน่งกับเฮ็ดโตแบบนี้หลังจากมีตำแหน่งเฮ็ดโตแบบนี้นั่นคือนั่นที่เนาะคือเพิ่นเว้าข้ามนั่นแหละผัวเมียอยู่นำกันมากเลยมีความสุขมือหนึ่งผัวเพิ่นได้เป็นผู้ใหญ่บ้านพ่อสิบ่คุยกับเมียว่าเขาจะของเป็นผู้ใหญ่บ้านแม่นบ่ล่ะ
แบบนี้เขาไม่เรียกว่าเสมอต้นเสมอปลายเขาเอ่ยมาบาหน้าบาเท่าผู้สืบมีดเนาะแบบกูรับต้นรังเตือรังที่ว่ามันเป็นเพราะฉะนั้นความเสมอต้นเสมอปลายนี่สำคัญจากที่เราเคยเข้าทำวัดเคยเข้าวัดสวดมนต์อยู่เป็นประจำเราก็ทำมาตลอดแต่เมื่อวันหนึ่งเกิดว่าเราสืบมวยเรื่อยเบอร์มากพ่อพระมุจจวัดจะมีละคนว่าเพราะฉะนั้นอันนี้เรียกว่าประโยชน์ในปัจจุบันเรียกว่าทิฏฐธรรมิกถประโยชน์เฮ็ดเป็นใดเฮาสิเฝ้าคนควายเฮ็ดเป็นใดเฮาสิเฝ้าเฮ็ดเอาทีนี้เมื่อเราทำทิฏฐประโยชน์ให้บริบูรณ์สมบูรณ์แล้วท่านก็ให้เรามองไปถึงอนาคตเรียกว่าสัมปรายิกถประโยชน์สัมปรายิกถประโยชน์ต้องมี4ข้อเหมือนกัน1ศรัทธาสัมปทาถึงพร้อมด้วยศรัทธาจากบ่มีศรัทธากันก็เฮ็ดให้จะต้องมีศรัทธาจากมีศรัทธาแล้วก็เฮ็ดให้จะต้องมีศรัทธาที่ตั้งมันคงศรัทธายันศรัทธาแปลว่าความเชื่อจังได๋ล่ะแม่เชื่อว่าทำมีกรรมคือการกระทำเป็นกลางถ้าเราทำไม่ดีท่านก็เรียกว่าอกุศลกรรมถ้าเราทำดีท่านก็เรียกว่ากุศลกรรมเมื่อเราเชื่อกรรมแล้วประการที่สองท่านบอกว่าเชื่อวิบากกับศรัทธาเชื่อผลของกรรมว่าเฮาเฮ็ดบ่ดีสิ่งที่บ่ดีก็จะมาตอบมาส่งผลเฮาแน่นอนถ้าเฮาเฮ็ดดีคุณงามความดีก็จะมาอุ้มชูมาสนับสนุนเราแน่นอนคือเชื่อผลของการกระทำเอายกตัวอย่างง่ายๆถ้าเราทำผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็จะนั่นแหละคือวิบากเชื่อในประการที่3ก็คือเชื่อว่าเรามีกรรมเป็นของตนเชื่ออยู่บนญาณกรรมสัตตมหิกรรมพายาโทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสรณโนความรู้แม่นว่าส่วนต้นจะตั้งมาพิจารณาพอพิจารณาเด้เนาะเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลปฏิบัติก็ปฏิบัติอย่างเมื่อบ้านมันมาที่เขาแน่ก็ฝากเตือนในข้ามตีมานั่นแหละกรรมก็เป็นความของตนเนาะนั่นแหละเขาเรียกว่ากรรมสกตาศรัทธาเชื่อว่าเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นเผ่าพันมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทำกรรมอันใดไว้ก็จะได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปบ่ได้รับเมื่อดีกรรมอื่นบ่ได้รับกรรมเฮือเนี่ยเพิ่นเดินมาสืบไปสุดท้ายก็คือตถาคตโพธิสัตถาเชื่อว่าพระพุทธเจ้าพระองค์มีปัญญาเป็นเรื่องตรัสรู้ในความหมายความว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์เป็นมนุษย์เหมือนกับพวกเรานี่แหละแต่ว่าพระองค์มีปัญญาเหนือมนุษย์เหนือคนเหนือเทวดาจึงเฮ็ดให้เพิ่นนั้นเป็นพระพุทธเจ้าเพิ่นบ่ได้มีสิ่งนั้นสิ่งนี้มาดลบันดาลให้เพิ่นเป็นแต่ว่าพระองค์นั้นมีปัญญาสามารถที่จะค้นคว้าสามารถที่จะค้นพบธรรมะต่างๆที่มีอยู่ที่แล้วก็นำมาสอนพวกเราเนี่ยไม่ว่าจะอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยพระองค์ค้นพบนั่นแหละเรียกว่าการตรัสรู้อันนี้คือประโยชน์ข้อที่หนึ่งในสัมปรายิทธประโยชน์ข้อที่สองศีลสัมปทานถึงพร้อมเรียกร้องไปด้วยศีลกับหูกันยินดอกเมื่อกี้สมถะแต่ว่าจะสมาทานตับปากซื่อกระบองหูได้ไหมการสมาทานเป็นแค่พิธีกรรมแต่ว่าเราจะนำไปปฏิบัติได้มากน้อยขึ้นอยู่กับเราถึงแม้ว่าเราจะไม่สมาทานแต่เวลาเราไปเจอไปประสบเราหลีกเราเว้นนั่นก็เป็นศีลงานไปเนี่ยเป็นนักท่านป่ามาปืนขังมาท่านเรียนยังไงยากมาใส่ของมาใส่กระตานเมื่อนั่งหรือเสียไปปล่อยนะถึงแม้เราไม่สมาทานแต่เราไปเจอเนี่ยนั่นเรียกก็เรียกว่าสัมปติไปพบไปเจอในขณะที่เขาลำบากไปช่วยเอาเขาข้ามถนนไปนั่นเป็นศีลได้น่ะนั่นแหละเรียกว่าปฏิบัติหรือว่ารักษาศีลที่เขาบอกว่ายังเมื่อกี้นี่ปานาติปาตาเวรมณีอันนั้นมันแค่เป็นขั้นตอนสมาทานมันเป็นขั้นตอนรักษาเด้ยากเลยนี่ไปเจอเงื่อนเป็นแสนนี่เสียเอาของกระเป๋าแล้วสิไปแจ้งพยาบาลขอจะฟ้องนะถือไปถ้าเอาไปเป็นของตัวเองนั่นแหละคืออคินนาทานนั่นแหละเนาะอันนั้นนั่นคือศีลต่อมาจาคสัมปทา
ถึงพร้อมด้วยความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลการแบ่งปันพวกเราเป็นชาวพุทธโดยสายเลือดอยู่แล้วมีน้ำจิตน้ำใจเอื้อเฟื้อเกื้อกูลอยู่แล้วเพราะนี่ยังไม่ใหญ่นั่งนี่ล้วนแล้วแต่มันอยู่ในสายเลือดเนาะขันบริสัยบานบริเวณอยู่ได้แต่ละมือแม่พ่อตื่นขึ้นมาหนึ่งเท่าพระท่านหนึ่งงดเย็ดแม่บลังกูบาเพิ่งไปบินตะบักนั่นแหละคือมันอยู่ในสายเลือดอันนี้คือเราทำบุญในพระศาสนาแต่คำว่าจาระการเสียสละเนี่ยเอื้อกูลแก่คนอื่นญาติพี่น้องก็ตามหรือไม่ใช่ญาติพี่น้องก็ตามที่เขาเดือดร้อนมาเราก็ช่วยเหลือตามอัตภาพตามกำลังสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็เดือดร้อนมาหมามันแรงมากหิวมากเคยจอยมากเอาเข่ามากินนั่นคือจาระสัมปทาเกือบปูนโมเมนต์ว่าหมาผู้ใดดิพอดลำมันหลังเอ็นไปโมเมนต์ moment. นอกเนี่ยนั่นแหละคือจาระสัมปทาความหมายของคำว่าจาระนี่มันกว้างเลยยังบ้านไปเป็นไฟใหม่เอาสาเอาหมอนไปซอยเป็นนั่นแหละคือจาระสัมปทาความเพื่อคุณสองข้อกันทุกวันนี้การเพื่อคุณนี่จะหายนอนย่ายนอนแต่สมัยอาตมาเป็นเด็กหน่อยพวกพ่อข้าเพิ่นมาพักอยู่วัดเพิ่นมาขายนั่นขายนี่ย่ามื้อแรกก็จะไปขอเขาเพื่อนนั่นเพื่อนนี่เด้ไปขอเขาพอแม่เพิ่นบอกว่าเอาเขาไปแขกเพิ่นแน่เพิ่นว่าก็ได้ทบเขาไปให้เพิ่นทุกมื้อนี่บ่มีเด้เนาะบ่มีไม่มีเลยเพราะพวกที่มาทุกวันนี้เขาไม่ได้มาด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ได้มาเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรแต่สมัยก่อนนะถ้าไปค้าไปขายมาพักที่วัดก็คือเขาก็มาขอพักอาศัยแต่สมมตินี่มาขอพักที่วันบ่ได้เนี่ยลังเทือพระพุทธรูปหายเออแจกันหายเลยบ่ได้ลังเทือมาปล่อยมาพอมัดแขนมาพอไว้ในกุฏิเอาอย่างมาไปมาขอพักในวันไม่ว่าทุกวันนี้คนเขาเรียกว่ารู้หน้าไม่รู้ใจแต่สมัยก่อนที่อาตมาเป็นเด็กเนี่ยคือเขามาทำอะไรเขาก็ทำอย่างนั้นนี่แหละเรียกว่าจารพระสัมปทาสุดท้ายก็คือปัญญาไอ้ใส่ปัญญาหลายๆเด้อเขาบอกยังก็จะเชื่อว่ายังไม่ออกคอยท่องใหญ่ๆระวังเพราะทุกวันนี้มันมีกระบวนการเนี่ยเอามาได้บ้านในหมู่บ้านของเขาได้หลายๆหม่องหลายคนโอ้ยใหญ่ท่องเจ้าหม่องอะเนี่ยระวังเขาจะมาตัวนี้เขาไปเรื่อยๆเต็มใหญ่ท่องใส่ท่องเรียกพ่อๆมาเปลี่ยนกันแบบว่าเขาเจ้าเส้นน้อยหนึ่งคนนึงแบบนี้มีเนี่ยระวังนี่ว่าคือว่าให้ระวังเดี๋ยวจะต้องเป็นเมียแล้วเข้าไปเลยพอลูกหลานหน้าท้องเจียนหน้าเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีปัญญาเนี่ยต้องมาว่านั่นเรานี่เสือก็ไหวเขาจะมาตัวอันนั้นตัวอันนี้เอามาจับสลากกันหลายเด้อทุกมื้อนี่ถ้าแม่นจับสลากอย่างนั้นจับสลากบ่เพื่อนเป็นหมื่นเด็ดแซ่บเด็ดสะปูจังซี่มีแต่ว่าลองว่าไหนใกล้สิออกแล้วลองว่าไหนใกล้สิออกแล้วคือเข้าตัวนั่นนั่นคืออะไรเขาอาศัยว่าอาศัยความโลภของคนคือเขาอยากได้ของเขาเมื่อเรามีความโลภมากปัญญามันก็น้อยปัญญามันก็น้อยเพราะฉะนั้นเขามาอะไรแปลกๆอย่าไปหลงคนเขาเลยเขามาตัวเอาง่ายๆนี่ผู้ใดใส่ใส่เป็นห่วงแบบว่าผู้ใดใส่สองเซนใหญ่ๆเดี๋ยวก็เดี๋ยวมาใส่ไปแล้วจะได้นั่งกินน้ำตาอยู่นะเพราะฉะนั้นนี่แหละท่านจึงบอกว่าปัญญาสัมปทาถึงพร้อมด้วยปัญญาอันนี้เรียกว่าสัมปรายิตยิ่งกระทำประโยชน์ประโยชน์ในภายภาคหน้าถ้าเราสมบูรณ์พร้อมเพียบพร้อมด้วยทั้ง4ประการเนี่ยในภายภาคหน้าเราก็จะไม่ลำบากก็จะไม่ลำบากเพราะฉะนั้นเรามางานพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่เนี่ยก็คือหลวงปู่ท่านได้สอนพวกเราญาติโยมสาธุชนถ้าท่านกล่าวได้ลุกขึ้นมาบอกท่านคงจะบอกว่ามาส่งเราเท่านี้และพี่น้องจะโศกร้องรำพันกันฉไหนถึงแม้วันหน้าราต่อไปคงมีใครมาส่งท่านเหมือนวันนี้ธรรมภาพได้ใช้เวลามาพอสมควรอินินากระทำคุณเยนะด้วยอานุสงผลบุญที่คณะเจ้าภาพได้กระทำบำเพ็ญให้เป็นไปตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันจงมาเป็นกำลังที่สำคัญหนุนนำดวงจิตวิญญาณของหลวงปู่พระครูอุบลสราภิรัตน์ได้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้เสวยทิพยสมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติอันเป็นที่มุ่งหวังอันเป็นบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวง
จงมาเป็นปฏิการะตอบแทนคณะเจ้าภาพมีท่านนายอำเภอท่านเสกสรรสุขคุณเป็นต้นเป็นประธานจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งหนึ่งประการใดถ้าเป็นไปได้ชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วก็ขอให้สิ่งนั้นจงรันสำเร็จจงฝันสำเร็จด้วยกันทุกท่านทุกคนเบื้องหน้าตอนนี้ไปพระสงฆ์ทศวรรษจะได้สวดสาธยายในสัตพจน์คาถาการแสดงวิสัชนาพระธรรมเทศนาในสัตพจน์คาถาเห็นสมควรแก่เวลาขอยุติด้วยเวลาเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้